เอาละครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มเลือกนักเตะที่เราจะมารีวิวนะครับผมนะโดยอันดับแรกเนี่ยผมจะหาจำนวนนี้ไลค์สูงสุดก่อนนะตอนนี้ไลค์สูงสุดจะเป็นของน้องก้านครับผมเอซิดันอูนาฮีครับผมแหนนะฮะทีนี้คนต่อมาอันดับ2เนี่ยมันไม่มีอันดับ2นี่สินี่ๆพี่เห็นละเมมเบอร์เพื่อนเราสมาชิก3เดือนจัดไปครับ Destiny Udoji นะแบ็คใช่มั้ยเดี๋ยวผมขออีกสักคนดีกว่าตอนนี้มันไลค์ประมาณเท่าๆกันใช่มั้ย2คนนี้น้องเกมมาทำไม่ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะลงคลิปก่อนของวันนี้นะฮะก็เอาเป็นว่านี่ละกันใครโพสต์เร็วสุดเอาไปนะนี่เอาเป็นนี้กันเบลลี่ฟริงนิวฮาแลนด์เหรอเป็นเบลลี่ฟริงนะโอเคเอาตัวนี้3ตัวพอเอาละครับเอารายชื่อสุ่มมา3คนนะครับผมนะอันนี้จากของเฟิร์สนะที่เป็นเมมเบอร์อันนี้ของ9ที่มียอดไลค์สูงสุดนะฮะแล้วก็คนนี้จริงๆอ่ะ9จะคอมเมนต์เร็วกว่าแต่ว่าพี่คนนี้พี่เอามาแบบถัดมาจาก9ไงคอมเมนต์เร็วนะฮะก็จริงๆคนที่พี่เลือกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่คอมเมนต์เร็วหรือคนที่มาคอมเมนต์บ่อยๆนะหรือคนที่ได้รับหัวใจจากพี่เยอะๆเนี่ยมันจะมีขึ้นบอกอยู่หรือว่าคนที่พี่อยากจะลองรีวิวก็ได้นะพี่จะจับเข้ามากลุ่มสุ่มนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ก็คอมเมนต์บ่อยๆคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวพี่จะเลือกเราเองนะครับผมอ่ะโอเคไปจับฉลากดีกว่าสุ่มอูโดกี้นะผมนะของใครของเฟิร์สใช่ไหมใช่โอเคจัดไป Destiny Yudoji นะฮะ Back side นะครับผมสัญชาติอิตาลีนะฮะเรียกว่า Big Wing ดีกว่านะ LWV นะ Wing Back แถมเป็น LM ก็ได้นะฮะ Left Midfieldแต่สังเกตที่ potential สูงถึง89นะสูงนะ potential สูงมากwork rate high skill move 3 weak foot 3แล้วก็เป็นแบ็คเป็นวิงแบ็คที่รูปร่างสูงนะ186 6ฟุต1นะอุ้ยน่าลองเว้ยไปลองกันดีกว่าโอ้ดูพลังสปีดผ่านเลยโอ้โหสปีดเร็วมากนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการดิบบิ้งนะครับมีความคล่องตัวบอลคอนโทรลแล้วก็ดิบบิ้ง76นะเริ่มพลังรับดิเฟนซ์ยังกลางๆอยู่ฟิสิคอลใช้ได้นะครับผมนะโดยรูปร่างแล้วมีสเตรนท์มีสตามิน่านะฟิตและที่น่าสนใจอีกอย่างนะผมนะเรื่องของการคอสซิ่งนะผมว่าน่าจะเป็นแบ็คที่คิดว่าน่าจะคอสดีนะเพราะตอนนี้คอสเขาอยู่ที่ประมาณ76นะต้องไปลองว่ะต้องไปลองนะ let's go อ่ะตอนแรกนะผมจะไปเล่นตอนตัวซีซั่น1นะแต่ว่ามันติดยืมอยู่อูดิเนเซ่นะผมก็เลยต้องมาเล่นเซฟที่มันไปอยู่ที่ซีซั่น6ละตอนนี้สแตทเขาอยู่ที่โอเวอร์ออลอยู่ที่82นะพลังสปีดเพิ่มขึ้นไหมน่าจะเพิ่มขึ้นบ้างแหละนะขึ้นมาตั้ง82เดี๋ยวผมขอดูพลังคอสซิ่ง80จาก76นะขึ้นไม่ค่อยเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมซื้อก่อนราคาซื้อเนี่ยประมาณ33ล้านแต่ดูการแรกผมว่าถูกกว่านะดูการแรกไม่น่าแพงเท่านี้หรอกตอนนี้มันสแตทขึ้นมาตั้ง82ละลองซื้อดูรอเติมก่อนลองคอร์สดูสิทำยูโดจีจับบอลยูโดจีกันลูกงงอ้าวแฮนด์บอลอีก มาเด็กก็แจกแฮนด์บอลไปหนึ่งดอกครับผมยูโดจียูโดจีอ้าวมีเหลี่ยมอย่างนี้ลองซัดดูดิตายโอ้โหจ่ายไม่ค่อยได้เปรียบตายยังไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวครึ่งหลังผมลองให้มันเล่นเป็นปีกซ้ายดูตายให้โอชิเพนว่าเดี๋ยวไหลไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ไปลองยิงเอาหนูก็อยู่ที่จะเข้าแฮปวิ่งมาขนาดนี้มันตัดเข้าในเฉยอ่ะเปิดให้โอชิมเพนอ้าวโอชิมเพนยิงไม่เข้าแต่เปิดได้แล้ว
ยิงไม่ดีอินเตอร์เซปพอได้ยังไงแม่งไม่เคยเวิร์กเลยวะขอรออีกการแล้วกันเล่นแบบเซฟมาได้อยู่ตัดเข้ามาถือว่าแอสซิสต์ผมวันเนี้ยคือโดกี้โดกี้ของกลางหายเพื่อนพยายามจะคอร์ดอยู่โอชเมนคอร์ดเลยไหนเราเอายูยูดูจริงมาลองพื้นดิเรื่องเกมรับพอเหนียวอยู่โอ้โหจ่ายบอลไม่ดีเลยวะจ่ายง่ายมึงจ่ายติดวะมาเข้าซ้ายชิมเป็นขอบอลดีมาเฟเรล่าอันนี้ต้องคว้าสมาร์ทสปอร์โตเฟเรล่ามาโถไปหลังจากได้ลอง Destiny Unity มา2แมตช์นะขอกล่าวถึงข้อเสียก่อนเลยนะฮะจ่ายบอลแบบปกติไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยดีนะความเร็วเห็นสปีดเขียวๆใช่ไหมแต่จริงๆไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วมากความคล่องตัวไม่ได้คล่องสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเลี้ยงแบบไม่เสี่ยงมากอะเลี้ยงแบบเน้นเซฟๆอะได้อยู่เพราะว่าร่างกายมันแข็งแกร่งใช่ไหมร่างกายมันแข็งแกร่งใช่เกมรับพอใช้ได้เกมรับพอใช้ได้เองนะเรื่องการยิงลองแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่จุดเด่นของแบ็กอยู่แล้วนะการยิงไม่ก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พาสซิ่งการคอสซิ่งก็เฉยๆว่ะเฉยๆนะจุดดีอย่างเดียวที่สัมผัสได้นะเรื่องของเวิร์กเรทมันไฮๆใช่ไหมมันวิ่งไปสุดก็จริงแต่มันลงมารับเร็วมากนะอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นของมันนะเรื่องของเกมรับถ้าเกิดจะหาเกมลุกนะก็แนะนำแบ็กตัวอื่นดีกว่านะเรื่องเกมลุกนี่ให้ประมาณแรงดีแล้วกันดีด็อกเลยนะถ้าเรื่องเกมรับให้สักประมาณแรงบีสักแรงบีนะก็ถ้าจะหาเกมรับก็ตัวอื่นก็มีนะโอเคประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะกดไลค์ถ้าอยากให้คอมเมนต์อยากให้รีวิวตัวไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมนะแต่เดี๋ยวเราจะไปเลือกกันนะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย